สวัสดีค่ะพอดีวันนี้ตลาดก็ค่อนข้างเงียบนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคในการสร้างกราฟเทคนิคอล MACD ดูในบิตคัพอะค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าบิตคัพอยู่แล้วก็คือล็อกอินเข้าไปทางหน้าเว็บได้เลยนะคะพอล็อกอินเข้าไปแล้วก็เลือกเป็น BTC THB ก็คือบิตคอยน์ไทยบาทนะคะอันนี้จริงๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเรียนอันนี้จบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างกราฟ MACD ดูได้ทุกคู่เหรียญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ADA ETH DOT CIVIC อะไรเงี้ยได้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการที่เรามีกราฟธรรมดาในบิตคัพที่เขามีให้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถจะมาเพิ่มกราฟเทคนิคอลไว้เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างไรนะคะกราฟเทคนิคอลอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกครั้งว่าต้องใช้ประสบการณ์ด้วยแต่อย่างน้อยถ้ารู้ไว้บ้างก็คือดีเหมือนกับเราเดินป่าแล้วมีแผนที่นะคะถึงเราจะเดินหลงทางแต่มันอาจจะหลงไปได้ไม่ไกลมากแต่ถ้าไม่มีแผนที่เลยอาจจะหลงป่าหายไปเลยก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันค่ะพอเราล็อกอินเข้ามาใน BitCup ก็จะเจออันนี้อยู่ตรงกลางจอนึกภาพออกใช่ไหมคะว่ามุมซ้ายของจอก็จะเป็นฮิกเกอร์ของไอ้พวกราคาต่างๆมุมขวาจะเป็นราคาตรงกลางมันก็จะมีกราฟแบบหน้าตาแบบนี้อยู่นะคะแนะนำวันนี้ก็คือสำหรับมือใหม่เนี่ยอยากให้ดูกราฟ 4Hกราฟ 4S จะเหมาะกับการเล่นระยะกลางถึงระยะยาวก็คือเป็นกราฟที่จะคำนวณทุกๆ4ชั่วโมงนะคะอย่างแรกเลยก็คือมาตรงนี้ค่ะด้านบนนะคะดูเมาส์นะคะด้านบนจะเห็นว่ามีปกติเราเปิดบิตคัพมาเนี่ยมันจะเขียนว่า 15M อยู่แล้ว 15M คืออะไร 15M คือกราฟจะอัปเดตทุกๆ15นาทีนะคะเพื่อพลอตเป็นกราฟ15นาทีแต่มันจะถี่ไปถ้าเกิดว่าเราเล่นระยะกลางถึงระยะยาวนะคะแนะนำเป็น 4H ดีกว่านะคะก็คลิกตรงเลข 15M นี้ค่ะแล้วก็เลือกเป็น4 hours นะคะก็คือ4ชั่วโมงนั่นเองปึ๊บกราฟก็จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งอันนี้มันก็จะแท่งสีเขียวสีแดงพวกนี้มันก็จะขึ้นใหม่ทุกๆ4ชั่วโมงนะคะนี่ทีนี้เราจะมาเติมเทคนิคอล MACD แบบเบื้องต้นง่ายๆเลยไว้สำหรับดูคร่าวๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองฝึกดูกราฟเองบ้างก็มาตรงนี้ค่ะบรรทัดเดิมนะคะตรงบรรทัดที่เราแกะเปลี่ยนเป็น 4S แล้วนะคะเลือกสัญลักษณ์ขึ้นน้ำแล้วมีบวกค่ะขึ้นน้ำเส้นเดียวนะคะขึ้นน้ำเส้นเดียวแบบมันจะเขียนว่า indicator นี่เขียนว่า indicator นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะปุ๊บก็จะมีแบบต่างๆให้เลือกมากมายสำหรับในวันนี้เราจะเลือกแบบง่ายที่สุดดูง่ายมากๆเลยนะคะก็คือ 4H ค่ะไอ้ก็คือ MACD ค่ะพิมพ์ตรงนี้ว่า MACD นะคะตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ค่ะก็จะเจอตัวสีฟ้าที่เขียนว่า MACD นะคะเอาเมาส์คลิกไปเลยค่ะปึ๊บคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดคราวนี้จะเห็นว่ามันมีกราฟเพิ่มมาแล้วจากที่เดิมเรามีก็แค่กล่องเดียวนะคะตอนนี้เพิ่มเป็น2กล่องละนี่ค่ะทีนี้กลัวลืมว่าทําไว้แล้วเดี๋ยววันหลังมาเปิดดูจะให้มันอยู่ถาวรนะคะให้ไปตรงนี้ค่ะตรงรูปเมฆนะคะรูปเมฆอยู่ทางขวาแถวๆรูปกงจักรนะคะกดเซฟอันนี้ขอเซฟเป็นชื่อ Dino TV นะคะแล้วก็กดปุ่มเซฟปุ๊บ
นี่เราได้แล้วค่ะไดโนทีวีอันนี้คือกราฟส่วนตัวของเราเลยไม่มีใครเห็นของเรานะคะเราเห็นคนเดียวแล้วเราก็มาดูกันค่ะว่า MACD คร่าวๆดูยังไงนะคะลักษณะ MACD ก็คือมีเส้นค่าเฉลี่ย12กับ26วันนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นกราฟที่ไม่มีการดัดแปลงหรืออะไรเลยเนี่ยเส้นสีน้ำเงินอยู่บนและเส้นสีแดงอยู่ล่างเนี่ยถือว่าดีนะคะถือว่าดีแต่มันก็ควรจะอยู่แบบสวยๆอย่างช่วงที่ขาขึ้นที่ผ่านมาเดี๋ยวให้ดูขาขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะอยู่สวยๆอย่างนี้ค่ะนี่นะคะสีน้ำเงินอยู่บนสีแดงอยู่ล่างพอมันเริ่มลงราคามันตกมันก็จะตัดสีน้ำเงินตัดลงค่ะเขาเรียกว่า MACD ตัดลงพอ MACD ตัดลงเนี่ยเรียกว่ามันมีการหักกลับตัวของราคานะคะจากขึ้นเป็นลงนี่หรืออย่างในตอนนี้นะคะเวลาประมาณ3 ทุ่มของวันที่26 กันยายน 2021เส้นสีน้ำเงินทับกับเส้นสีแดงแนบชิดมากแล้วก็มีเด้งขึ้นมานิดหน่อยคือมันยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะคะไม่รู้ว่าจะกลับตัวขึ้นหรือจะกลับตัวลงกันแน่นะคะถ้าจะขึ้นแบบสวยๆเลยนี่เราลองไปดูของอดีตก็ได้ค่ะช่วงที่เรารุ่งเรืองกันนะคะช่วงไหนที่ราคาขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเส้นสีน้ำเงินจะอยู่ข้างบนสีแดงอยู่ล่างเห็นไหมคะนี่คือนี้ราคาขึ้นนะคะขึ้นจาก1,200,000ไปนู่นเลย1,400,000,500,000นะคะจริงๆมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกว่าอยู่ใต้น้ำหรืออยู่เหนือน้ำนะคะเป็นลักษณะของเส้นที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เดี๋ยวไว้ต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้แต่วันนี้จะสอนลักษณะว่าเราจะสร้างกราฟยังไงก่อนดีกว่าเพราะว่าสร้างขึ้นมาเล่นก่อนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้เวลาว่างสังเกตราคาค่ะว่าพอราคามันไปแบบนี้เส้นมันเป็นยังไงนะคะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะเข้าใจเองค่ะถ้าสงสัยตรงไหนหรืออะไรก็สามารถจะเม้นถามได้เลยนะคะถ้าถูกใจรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ